บักกะบูดอททีวีที่เทคได้มีโอกาสร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมนวัตกรรมไทย3ภูมิภาคประจำปี2558จัดโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในภูมิภาคและให้ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าถึงและเลือกใช้นวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศงานนี้ดร.พิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกับผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยจะเริ่มกิจกรรมกันที่ภาคเหนือเป็นที่แรกกับงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่29-30สิงหาคม2558ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่จะนำผลงานกว่า50ชิ้นมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดนวัตกรรมไทยก้าวหน้าเศรษฐกิจไทยมั่นคงต่อกันที่ภาคอีสานกับงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นระหว่างวันที่17-18กันยายน2558ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาภายใต้แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านพลังงานและปิดท้ายที่ภาคใต้กับงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่30-31ตุลาคม2558ณหาดใหญ่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราควบคู่กับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีความสำคัญและจำเป็นในปัจจุบันแฟนๆทีเทคที่สนใจเรื่องของนวัตกรรมในท้องถิ่นก็สามารถไปร่วมงานได้ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไปค่ะ